ตัวถัดไปที่เราต้องทำความรู้จักก็คือ death state นะครับคำว่า death state ก็คือไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรเนาะสภาวะตายเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือผมไม่แน่ใจว่าตำราไทยใช้คำว่าอะไรdead state คือสภาวะที่ระบบสมดุลกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือระบบที่ไม่สามารถให้งานออกมาได้แล้วนะครับเรื่อง exergy เราดูอะไรนะศักยภาพในการผลิตงานได้สูงสุดใช่ไหมจุดที่มันไม่สามารถผลิตงานออกมาได้อีกแล้วก็คือจุดที่มันสมดุลกับสิ่งแวดล้อมเราเรียกจุดนั้นว่า death state นะครับถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นนะครับ death state หมายถึงสภาวะหนึ่งบรรยากาศอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับ death state มีอยู่3แบบหนึ่งคือ death state ในทางเทอร์โมนะครับ death state ในทางเทอร์โมก็คือความดันกับอุณหภูมิเท่ากับสิ่งแวดล้อมก็คือไอ้เลขเมื่อกี้แหละหนึ่งบรรยากาศ25องศาเซลเซียสนะครับถ้าความดันเท่าความดันบรรยากาศก็ผลิตงานไม่ได้แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศก็ถ่ายเทความร้อนไม่ได้แล้วจะนิ่งสนิทใช่ป่ะสองตัวนี้คืออะไรนะงานกับความร้อนเนี่ยคือพลังงานสองตัวในทางเทอร์โมใช่ป่ะถ้าระบบไม่สามารถถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนหรืองานได้ก็แปลว่ามันนิ่งสนิทไปแล้วใช่ป่ะเงียบงั้นผมพูดของผมไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าคุณจะไม่เข้าใจตั้งแต่เรื่องแหล่งความร้อนแล้วล่ะเหนื่อยอ่ะเดสเตตอันที่สองก็คือเดสเตตเชิงกลนะครับก็คือความเร็วเป็นศูนย์แล้วก็ความสูงอยู่ที่ระดับห้างอินตอนที่ความเร็วเป็นศูนย์ก็แปลว่าพลังงานจลก็เป็นศูนย์ไปแล้วนะครับแล้วก็ความสูงเท่ากับระดับห้างอินก็คือพลังงานศักย์ก็เป็นศูนย์ไปด้วยนะครับส่วนเดสเตตในระดับที่สามมันจะเป็นเคมีคอลนะครับเป็นเชิงเคมีนะครับก็คือไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นพอไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความร้อนหรือว่างานเกิดขึ้นนะครับเดสเตตก็จะมี3แบบนะครับเราก็จะยุ่งกับเดสเตตที่เป็นเทอร์โมเป็นหลักนะครับ